3กันยายน2562เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบภายในบ้านเลขที่222ซอยลาดพร้าว96แขวงพระพลาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านของนางพัฒธานารอดโพทอง65ปีอดีตภรรยาของพลตรีสมบัติรอดโพทองอดีตนายทหารจปร7กลุ่มยังเติกและอดีตตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวถูกคนร้ายงัดบ้านหรือคนเอาทรัพย์สินมีเครื่องเพชรทองรูปพรรณมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคม2562ที่ผ่านมาเหตุเกิดในท้องที่รับผิดชอบของสน.วังทองหลางสอบสวนพยานให้การว่าคนร้ายขึ้นไปชั้น2งัดเข้าไปในห้องนอน2ห้องหรือคนทรัพย์สินตามปกติบ้านหลังนี้จะมีคนพักอยู่4คนคือเจ้าของบ้านคนขับรถและคนชายหญิงก่อนเกิดเหตุนางพัฒธานาได้ออกไปข้างนอกกับคนขับรถที่บ้านเหลือเพียงคนชายหญิงซึ่งเมื่อนางพัฒธานากลับเข้ามาก็พบว่าห้องนอนของตนเองถูกรื้อค้นจึงลงไปสอบถามคนใช้ก็ปรากฏว่าคนใช้ที่เป็นหญิงหนีออกไปไม่กลับมาอีกเลยเจ้าบ้านจึงเดินทางเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางก่อนที่จะประสานชุดสืบสวนในกองพิสูจน์หลักฐานเดินทางเข้าเก็บข้อมูลชั้นต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนรับใช้หญิงมาสอบปากคำเพื่อที่จะหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีความนี้หรือไม่รายงานข่าวก็แจ้งว่าสำหรับพลตรีสมบัติรอดโพทองนั้นเป็นนายทหารกลุ่มยังเติกเข้าร่วมในเหตุการณ์กบฏเมษาฮาวายเมื่อปี24และได้ลาออกจากราชการทหารไปเล่นการเมืองสังกัดพรรคพลังธรรมโดยลงสมัครส.ส.กรุงเทพมหานครก่อนได้รับเลือกตั้งในปี2535ซึ่งเป็นการเลือกตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินและได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งไปโดยพลตรีสมบัติรอดโพทองเคยมีนายทหารติดตามคือพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือว่าเสือแดงทั้งนี้พลตรีสมบัติได้เสียชีวิตเมื่อ23พฤษภาคม2560ที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตำรวจนครบาล4ก็ได้จับกุมตัวนางเรือนอายุ19ปีเป็นสาวชายชาวพม่าจับตัวได้ที่ด่านตรวจกิ่งทับยั้งแม่จันหมู่ที่5ตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้ต้องหากำลังจะข้ามแดนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินมีค่าที่ขโมยจำนวนหลายรายการซุกซ่อนในกระเป๋าเป้สะพายสีดำสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านนายจ้างจริงจะเอาไปขายที่พม่าหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างโดยทำอันตรายสิ่งกีดกันหรือว่าคุ้มครองทรัพย์นั้นและเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนต้นเรื่องสน.วังทองหลางกรุงเทพมหานครดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย